ำหรับหัวข้อเทศของวันนี้จะพูดในเรื่องของนิดหน่อยเราจะเริ่มต้นกับการเล่าเรื่องหนึ่งก่อนเรื่องนี้ก็เคยเล่ามาหลายรอบแล้วก็เป็นเรื่องของชาวนาคนหนึ่งที่มีโจรไปปล้นชาวบ้านแล้วเขาก็หนีเข้านาแล้วก็เอาเงินไปแบ่งแยกกันทุกคนก็เอากลับไปบ้านเท่าที่ตัวเองถือได้แล้วก็ลืมไว้หนึ่งถุงพอดีวันนั้นพระพุทธองค์มาทางนั้นพอดีเพื่อจะมาโปรดชาวนาและชาวนาเจอพระพุทธองค์ปุ๊บ ก็กราบไหว้แล้วพระพุทธองค์ก็กล่าวมาเสียงดังว่าดูสิอานนท์ตรงนั้นน่ะอสรพิษพระอานนท์ก็หันไปดูบอกใช่อสรพิษจริงๆเจ้าค่ะแล้วสองคนก็เดินต่อไปชาวนาก็เดินไปทางงูไปดูซิว่ามีอะไรหรือเปล่าเมื่อไปถึงปุ๊บ ก็เห็นว่าเป็นถุงเงินแล้วก็บอกว่าว้าวได้เงินฟรีๆแล้วก็ลากกลับไปที่บ้านเมื่อลากกลับไปที่บ้านก็ภายในไม่นานพวกชาวบ้านเขามาตามหาเงินของเขาอะก็ตามรอยเท้ามาถึงนาตามรอยเท้าเข้าไปถึงบ้านเจอชาวนานั่งนับเงินอยู่ก็ต่อยตีกระทืบตีเลยชาวนาก็ซวยแทบตายถ้าในมุมมองของชาวนาเขาจะพูดได้ไหมว่าแค่นิดเดียวเองแค่เงินถุงแค่นี้ต้องตีฉันจนแทบชีวิตเลยเหรอฉันขอโทษแล้วทำไมถึงไม่ให้จบหรือว่าเรื่องที่เล่าอีกก็คือเรื่องของนางค่อมที่หลังค่อมเพราะว่าอะไรในอดีตชาติเคยหลอกใช้พระอรหันต์เห็นพระอรหันต์เดินมาก็บอกว่าเธอมาหวีผมให้ฉันหน่อยสิพระอรหันต์ก็ตั้งคิดถ้าหากว่าฉันหวีให้เธอก็บาปเพราะใช้พระอภัยอริยเจ้าถ้าฉันไม่หวีให้เธอก็อาจจะโวยวายตบตีฉันเธอก็บาปตกนรกมากกว่านั้นอีกระหว่างสองอย่างนี้ก็เลือกว่าจะหวีผมให้ก็ได้แต่หวีเสร็จปุ๊บนางก็ซวยเลยอนาคตชาติก็เกิดมาแล้วก็ไม่สมประกอบร่างกายเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เล่ามาจากยุคโบราณยุคพุทธกาลด้วยซ้ำมันสอนให้เรารู้ว่าอะไรถ้าเราเอามาเป็นเปรียบเทียบกับเราเองเราโทรไปหาใครสักคนแล้วบอกว่าขอรบกวนแป๊บเดียวได้ไหมเราเห็นคนขอทานขอเงินเราขอเงินจากกระเป๋าเธอแค่นิดเดียวได้ไหมนิดหน่อยตอนเราเป็นฝ่ายต้องการเราบอกว่านิดหน่อยแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายที่โดนคนขอล่ะมันจะยังนิดหน่อยเหมือนกันไหมเราเป็นฝ่ายที่โดนปล้นหายเงินหายไป100ล้านตามหาจนเจอ1ล้านแล้วเราก็โกรธคนนั้นมากเลยต่อยตีกระทืบเขาเลยว่าทำไม1ล้านมาอยู่กับเธอได้ยังไงแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยทั้งหมดเธอมี100ล้านนะนี่คือแค่1ล้านนะนิดหน่อยเองนะเราจะยอมไหมเรามีอำนาจเรามีหน้าที่ตำแหน่งเราเป็นเจ้านายเราเป็นหัวหน้าเราเป็นพ่อเป็นแม่แล้วคนที่เขาตำแหน่งต่ำกว่าเราใช้เราไม่ดูถูกเราในแค่เรื่องเดียวเรื่องเล็กๆเราควรจะยอมไหมมันเหมือนกันไหมหรือเรากำลังขับรถอยู่เรากำลังคุยธุระกับลูกค้าอยู่แล้วใครมาขอเวลาเรานิดหน่อยเพื่อจะปรึกษาเรื่องอะไรสักอย่างขอแค่2นาทีอ่ะมันเป็นเรื่องนิดหน่อยสำหรับเราไหมไม่หรือว่าคนที่เขามาขอทานเราพระอาจารย์เคยทำร้านอาหารแล้วก็เคยคิดในใจว่าทำอาหารเยอะแยะขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้ขายอาหารก็ต้องทิ้งโฮมเลสก็เยอะจะตายทำไมเราเอาอาหารให้โฮมเลสไม่ได้โฮมเลสก็จะบอกว่าโถแค่ขยะเธอยังให้ฉันกินไม่ได้เลยหรอแค่อาหารที่ไม่มีใครเอาจะทิ้งคืนนี้ให้ฉันกินไม่ได้หรอมันแค่นิดหน่อยเองนะเธอทำอาหารร้อยอย่างฉันขอแค่เศษของอย่างเดียวอ่ะได้ไหมแต่รู้ไหมว่าให้ไม่ได้เพราะว่าอะไรถ้าให้แล้วเขาจะเคยชินแล้วจะมานั่งรอหน้าร้านเราเขาจะรังแกลูกค้าเขาจะทำให้หน้าร้านสกปรกแล้วเขาก็จะมานั่งรอตรงนี้กับเพื่อนๆเขาแล้วเราก็ต้องให้บ่อยๆไม่ให้เขาก็จะโกรธแล้วโวยวายเห็นไหมว่านิดหน่อยของเราจำเป็นไหมว่าจะเป็นนิดหน่อยของคนอื่นเรามีฝ่ายเราเป็นฝ่ายต้องการเราเป็นฝ่ายอยากได้แล้วก็อ้างว่านิดหน่อยแต่นิดหน่อยของเราไม่ได้แปลว่านิดหน่อยของคนอื่นเรื่องสุดท้ายที่จะเปรียบให้ฟังจะเห็นชัดที่สุดเลยคือการเรื่องของขืน
สมมติว่าผู้ชายไปมอมเหล้าผู้หญิงจนผู้หญิงเมาแล้วไปทำร้ายเขานิดนึงแล้วคิดได้เลยหยุดแล้วตอนถึงเวลาขึ้นศาลผู้หญิงก็ฟ้องร้องว่าโดนทำร้ายโดนข่มขืนผู้ชายก็เถียงว่าแค่นิดเดียวเองไม่ได้เต็มที่แล้วก็ไม่ได้เยอะแค่นิดเดียวเองทำไมต้องเอาเรื่องด้วยฉันหยุดแล้วนี่ฉันไม่ได้ทำอย่างเงี้ยเรียกว่านิดหน่อยไหมถ้าเปรียบเทียบแล้วเรียกว่านิดเดียวเองไม่ต้องเอาเรื่องหรอกฝ่ายเสียหายก็คือเสียหายแล้วฝ่ายเสียหายก็คือเสียหายแล้วดังนี้เราลองหัดพิจารณาใหม่ที่เขาบอกว่าใจเราใจเขาอ่ะเคยได้ยินประโยคนี้ไหมก็อันเดียวกันเราชอบคิดแต่ใจเราอยากได้ใจเราไม่พอใจเราคิดว่านิดหน่อยแต่ตอนเทียบกับใจคนอื่นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องนิดหน่อยเราลองหัดระวังตรงนี้บ้างเผื่อใจไว้สำหรับตรงนี้บ้างเราจะได้ไม่ต้องเจอปัญหาในชีวิตมากมายจากการที่เราคิดว่าเพียงแค่นิดหน่อย